มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอดีตนายพันหัวร้อนพังคอมสายการบินออกมาขอโทษแล้วค่ะจากคลิปเหตุการณ์นะคะชายหญิงคู่หนึ่งโวยวายพนักงานสายการบินกรณีมาช้าและถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องนะคะก่อนที่ชายในคลิปจะหยิบจอคอมพิวเตอร์ของสายการบินมาทุ่มลงพื้นจนแตกซึ่งมีการเผยข้อมูลว่าชายคนดังกล่าวเป็นตำรวจยศระดับนายพันนะคะและล่าสุดค่ะเมื่อวันที่9สิงหาคม2563มีรายงานว่าจากการสอบถามพันตำรวจโทกนทีสุทธิภูลรองผู้กำกับด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพดอนเมืองเปิดเผยว่าเหตุการณ์ในคลิปเมื่อช่วงเย็นวันนี้ก็คือ8สิงหาคมที่อาคาร2สำหรับผู้โดยสารภายในประเทศหลังชายในคลิปนะคะได้ทำลายทรัพย์สินก็ได้เดินไปที่จะขึ้นแท็กซี่กลับบ้านแต่ว่าเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวเอาไว้ได้ค่ะต่อมานะคะทางสายการบินแอร์เอเชียก็ได้รับความเสียหายและได้ไปแจ้งความไว้ที่สน.ดอนเมืองนะคะซึ่งทางผู้ก่อเหตุได้เดินทางตามมาแล้วก็ได้ขอโทษและยอมรับว่าที่ทำไปเพราะว่าตนเองโมโหแล้วก็หัวร้อนเนื่องมาจากถึงปากทางเข้าและพนักงานไม่ให้เข้าไปขึ้นเครื่องค่ะยอมรับว่าเป็นฝ่ายที่มาถึงช้ากว่ากำหนดจริงและได้ชดใช้ค่าเสียหายให้กับสายการบินแอร์เอเชียเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งทางสายการบินก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรค่ะทางนี้นะคะทางสายการบินแต่ละแห่งนะคะมีกฎระเบียบในการเรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินก่อนเวลาที่ต้องออกเดินทางค่ะซึ่งเมื่อปิดประตูให้ขึ้นเครื่องบินถอยออกจากอาคารเตรียมเครื่องบินนะคะหากมีผู้โดยสารที่เพิ่งมาแสดงตัวจะไม่สามารถเปิดประตูให้อีกครั้งได้ค่ะเป็นกฎสากลที่ทราบกันทั่วโลกว่าผู้โดยสารต้องมาถึงก่อนเวลาเสมอสำหรับอดีตตำรวจนายนี้นะคะต่อให้มาทันเวลาขึ้นเครื่องแต่หากพบว่ามีพฤติกรรมที่รุนแรงจนอาจส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารคนอื่นกัปตันก็สามารถสั่งให้ออกจากเครื่องบินได้เช่นกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องหมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ